คู่ฉันยังไม่กล้าสักทีและดูมันยังไม่มีดีว่าจะพบเจอไม่รู้ตั้งนานเท่าไรกว่าฉันนั้นจะได้เจอเจอกับเธอคนที่ฉันรอเฝ้ารอทุกคืนทุกวันมันหลายปีทำไปที่มีวิธีเพื่อเราจะพบใครสักคนที่เป็นเหมือนเราที่เหงาหัวใจไม่ต่างกับฉันกับมันฉันมีสักคนไหมก็แต่แต่ฝันไปไม่กลายเป็นจริงสักทีก็แต่แต่รอเธอดีและฉันต้องเหงาอย่างนี้ถึงเมื่อไรอยากมีคนรักคนไม่รักมันเป็นแบบไหนคนอย่างฉันมันยังไม่เคยเข้าใจบอกก็คงไม่รู้มีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนคนที่ฉันต้องรออีกนานเท่าไหร่กว่าจะเจอคนที่ฝันคนที่มาตามหัวใจของฉันเป็นสักทีเรื่อยก็เพราะว่าไลฟ์ของเราอะโชคดีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็เพราะไอคินของนิดาเก่งค่ะส่วนอย่างที่สองก็เพราะว่าไลฟ์ของเราอะมีน้ำที่สมบูรณ์ถ้าซ้ำพวกนี้ได้น้ำที่เพียงพอนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีเลยแหละค่ะแล้วน้ำพวกนี้มาจากไหนจ๊ะก็มาจากตาน้ำใต้ดินนะคะจ๊ะที่บ้านก็ใช้น้ำจากตาน้ำนั้นนะคะเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เหมาะกับการปลูกส้มมากเลยค่ะแล้วไร่อื่นๆไม่มีตาน้ำหรอก็คงมีค่ะอาจารย์แต่อาจจะไม่ได้มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีเหมือนที่ไร่ของเราอะค่ะไม่อย่างนั้นอะกำนันดำคงไม่อยากได้ที่นี่จนตัวสั่นหรอกค่ะอาจารย์ก็เพราะว่าที่ไร่ของแกไม่มีน้ำไหลผ่านแกก็เลยมาโมเมว่าที่ของเราที่น้ำไหลผ่านเป็นที่ของแกค่ะนี่เห็นไอคินบอกว่ายังแอบส่งคนมาสูบน้ำจากตาน้ำของเราด้วยนะคะไอคินก็เลยต้องคอยส่งคนไปคอยเฝ้าตาน้ำนั้นนะคะอาจารย์อาจารย์ไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าทำไร่มันจะยากขนาดนี้ใช่ค่ะนอกจากจะปลูกผลผลิตให้ได้ดีแล้วนะคะยังต้องคอยสู้รบปรบมือกับพวกเร็วๆอีกด้วยนะคะอาจารย์ไอคินเขาก็เลยดูเครียดบ่อยๆอะค่ะอาจารย์อย่าถือสาเลยนะคะแหมมาอยู่มากินบ้านเขาอะใช้โกรธเจ้าของบ้านได้ไงล่ะคะอาจารย์เองซะอีกค่ะที่ชอบทำเรื่องวุ่นวายให้คุณอาของนิดาต้องเดือดร้อนเนี่ยอาจารย์ก็อายนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะมองหน้าคุณอาของนิดายังไงแล้วอ่ะอาจารย์ไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะแค่อาจารย์สนุกพวกเราทุกคนก็พอใจแล้วค่ะนิดาว่าเดี๋ยวเราไปดูพวกนั้นกันดีกว่าค่ะไปค่ะเซตันซาลาติงลาติงเซดามาติกาตินาตาเอไป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 
ตาลาตาลาลาติงโอลาติงเนาล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 าโอ้ลา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 ไอคิมเมื่อกี้ต้าคนเก่งของเรามาพอดีเลยเพื่อนๆเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยไอคิมอะทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์เก่งที่สุดเลยนะไม่ขนาดนั้นหรอกอาก็แค่แวะมาดูความเรียบร้อยอะสนุกกันไปตามภาษาเด็กๆฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอามาร่วมวงอ่ะเดี๋ยวจะมีใครบางคนเขาไม่สนุกอ๋อก็ฉันว่าสงสัยคุณคงร้องเพลงที่นิดาว่าไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เลยกลัวเสียหน้าแล้วก็หาทางเลี่ยงโอ้ยอาคินครับเป็นผมนี่ใครดูถูกไม่ได้นะครับลูกผู้ชายเนี่ยฆ่าได้หยามไม่ได้นะครับกลับไปออสกีตาร์มาอาคินต้องโชว์ครับร้องเพลงโชว์สักเพลงเลยค่ะอาคินถ้าจะให้อาร้องแล้วก็อาจารย์นายิกาต้องร้องด้วยนะเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเนาะคุณไม่กล้าร้องเหรอจัดมาเลยเอ๊ะอย่างอาจารย์นายิกานี่ถนัดแนวไหนครับแนวสุนทรภพหรือว่าเพลงไทยเดิมอะไรเงี้ยผมจะได้เล่นให้ถูกถ้าคุณเล่นเพลงอะไรมาฉันก็ร้องได้ทั้งนั้นเลยถ้างั้นผมเล่นเพลงที่มันร้องคู่กันก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อนลอยเกือบจะฝันไปมองหาใครคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อไรจะพบคนคนนั้นส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่แสนดีอยู่ทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นจะพบในไม่ช้าอาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่มองและควันช่วยกันพรางตามีขอรั้วและกำแพงสร้างมาตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่ก็หากันจนเจอมานานแค่ไหนที่ขอเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครอีกคนหนึ่งสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธอหวานมากเลยค่ะคิมอ้อมกอดฉันในวันนี้มันไม่อบอุ่นเหมือนเคยมีแต่ความเฉยเมยเฉยชาผีใครผีอ่ะฮะไอ้ตัวเธอว่าฉันใช่ไหมฉันจะหักคะแนนเธอ50คะแนนอาจารย์ไปนอนมาหรือไปตายมาครับเนี่ยที่เธอขึ้นเถียงกับฉันใช่ไหมเตอร์ฉันจะหักคะแนนเธอเพิ่มอีก10คะแนนอาจารย์อาจารย์โสภิตตายแล้วอ่ะนี่อาจารย์คือที่นี่มันไม่ใช่มหาลัยนะครับอาจารย์จะมาหักอย่างนี้ได้ไงอ่ะต้องคิดเถอะอาจารย์นายช่วยหน่อยดิครับ
โอ้ยพี่ด้วยพี่สองครับพี่สองพี่สองพี่สองอาจารย์ครับเรียนแค่พี่สองอาจารย์คืออาจารย์สอนพี่แกชอบนอนละเมอค่ะแล้วแกก็เดินละเมอแบบนี้ประจำเลยหาของกินยังนะคะน่ากินจริงๆอ่ะพอค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาอาจารย์สอนพี่ไปนอนก่อนนะคะพวกเด็กๆอย่านอนดึกนะคะหิวอ่ะพี่จอนหิวอ่ะในห้องมีขนมค่ะถ้างั้นนายก็ขอตัวด้วยแล้วกันนะเด็กๆสนุกกันต่อเถอะมาเล่นกันไปกันหมดเลยอ่ะถ้าอย่างงั้นก็ไม่มีใครร้องเพลงเพราะๆให้ฟังอ่ะสิแต่ก็มีแดนเซอร์อย่างฉันไงมาพร้อมพร้อมยังพร้อมไปโอ้ย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 ไล่เฮาเนี่ยบ่ได้สนุกขึ้นอย่างนี้กันมานานแล้วนะใช่ป้อนี่เฮาบ่ได้เห็นนาคินนะยิ้มแล้วก็หัวเราะอย่างนี้มาตั้งนานแล้วโอ้ยได้เห็นแล้วเฮาก็ดีใจนะป้อใช่แล้วนี่นะถ้าแผนของนิดาสำเร็จเนี่ยนะโอ้โหเห็นทีไล่เฮาเนี่ยจะกลับมาตื่นเต้นโอ้ยสนุกขึ้นป้อแล้วก็ใช่ไหมมีแผนอะไรกันแล้วครับพ่อคือแผนที่จะไปเที่ยวดอยอ่างขางใช่มันจะไปเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยก็กะว่าจะเดินทางพรุ่งนี้ครับแต่ผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่ากลัวกำนันดำเนี่ยจะมาวุ่นวายก็เลยคิดว่าจะเอาความอ้ายไปคนเดียวครับหรือว่าทางนี้มีอะไรฉุกเฉินโอ้ยบ่ต้องห่วงไปเที่ยวให้สนุกเตอะอยู่ทางนี้นะเฮาสองคนน่าจะดูแลเองแต่จริงๆแล้วผมก็ไปแค่ 2-3 วันเองครับทางนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าอาจารย์เปิ้นสนุกเนี่ยนะโอ้ยอยู่สัก 2-3 อาทิตย์ก็ได้ได้ๆเออเที่ยวให้สนุกเลยผมว่าถ้าอยู่กันนานขนาดนั้นนั่งมีค่ากันตายแน่นะครับก็เอ้าถ้างั้นผมขอตัวครับผ่อนก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลูกไปเปิ้นเคยเห็นว่าใครๆมันก็พูดแบบนั้นเลยก็อยู่ต่อไปก็กันทักกันเฮ้ยบ้ามันดูอย่างนี้เลยจริงเหรอกันทักกันเนื้อคือฉันยังไม่เกินสักทีและดูมันยังไม่มีตะดัน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 ไม่ใช่เวลาที่พวกแกจะมัวแต่สนุกนะอย่าลืมกันสิว่าพรุ่งนี้พวกเราต้องขึ้นดอยอ่างขางกันนะก็แค่ขึ้นดอยอ่ะนิดาจะอะไรกันนักหนาจ๊ะมันไม่ใช่ขึ้นดอยนะสิหลิวแต่ว่ามันเป็นหนทางแห่งความรักระหว่างไอคินกับอาจารย์นายทั้งหากโอ้โหนี่นิดาเขียนนิยายมากไปมั้ยเนี่ยฮะเอาซะเลี่ยนเลยไอเตอร์กินก็มากนอนก็เก่งยังไม่ช่วยคิดอะไรอีกนะแกอ่ะเฮ้ยคิดออกอ่ะเคยเล่นบัดดี้ป่ะบัดดี้ไงเวลาคนเขาจะเดินเขาเนี่ยนะต้องมีคู่อ่ะมีคู่ไงคู่นี่เราเนี่ยก็จับคู่ให้ครบคนเหลือแค่อาจารย์นายกับอาคินนาแกไงรับรองชัวร์ไอเดียดีใครจะคู่กับใครก็ได้นะฉันน่ะคู่กับไอ้เตอร์ละกันท่าทางเป็นภาระสุดๆเลยอ่ะปลาด้วยปลาหมึกแหมฉันอยากคู่กับเธอตายแหละยี่หลิวยายนางฟ้าหน้าเล็กเอาละอย่าเพิ่งตีกันฉันว่าไอเดียของไอ้เตอร์ก็เลิศนะหลิวให้สองคนนั้นจับคู่กันทำอะไรด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันเคยได้ยินไหม
ความใกล้ชิดเป็นบ่อเกิดแห่งความรักไงนิดาแกอย่าเพิ่งสั่นหวานไปแกลืมอาจารย์โสภิตไปแล้วเหรอบางทีอาคินของแกอาจจะพูดกับอาจารย์โสภิตก็ได้นะนอกจากว่าอะไรอาจารย์แกจะไม่ไปกับเราไงอุ้ยสาธุขอให้สมพรปากที่หลิวพูดเถอะถ้าอาจารย์โสภิตไม่ได้ไปนะพวกเราทั้งหมดอ่ะก็จะเดินขึ้นดอยอย่างมีความสุขแล้วก็ต้องไม่มีใครเป็นกอขอคองอชออาจารย์นายแล้วก็อาแกง พูดนะมันง่ายแต่การจัดการอาจารย์โสภิตเนี่ยมันไม่ง่ายนะเว้ยสอนพูดถูกอาจารย์โสภิตแกทั้งเหนียวทั้งอึดฟันแทงไม่เข้าเลยนะนี่อาจารย์โสภิตคนเดียวไม่เท่าไหร่คุณลิ้นจี่สุดสะบึ้มนั่นอีกคนนึงเลยดิไม่รู้จะตามมาด้วยหรือเปล่าโอ้ยทำไมถึงมีคนมายุ่งวุ่นวายเยอะขนาดนี้อ่ะจะทำยังไงดีอ่ะพวกแกนิดาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันก็จะได้คำตอบเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าฉันเนี่ยจะเป็นเพื่อนนิดาอยู่แล้วไม่แม่น่าเสียดายดวงมังชินคิดมาคราวนี้นะเขาไม่ได้ไปดูเลยเพราะคุณนิดาแท้ๆเลยเหมือนหน้าปะเปื่อนมาเลยจะไปดูแย่หยั่งกับตะเบื้องเกาหลีคือเสียเงินเสียทองสู้ไปดูดุมบ้านเฮาทั้งหล่อทั้งดำทั้งล่ำแบบแป้ดุมเกาหลีเลยเนอะอันนี้ก็สเปกไข่สเปกมานั่นเนาะห้ามกันมาได้หรอกแล้วเปลี่ยนคุณนิดาจะอยู่แห่งเมินกอฉันยังไม่ได้เห็นคนรอที่แกบอกเลยนะเนี่ยโอ้ก็อยู่หลายวันอยู่แต่ถ้าแกจะเห็นนะก็คงแห่งหลายวันพ่อคุณนิดาเปิ้นเนี่ยจะปาเพื่อนเปิ้นอ่ะไปแอลดอยอ่างขางไปตั้งแคมป์กับอยู่ปูนรอจะไปมาได้หรอไปวันพุธแล้วไปกันม้วนเลยกะเออจะให้เขาอยู่เฉยๆกะถามแปลกๆจะมาสืบราชการลับกะจะบ้าหรอแกก็ฮู้ว่าฉันเป็นเจ้าคนปากโป่งมีเรื่องอะไรอย่างเข้ามาฉันก็บอกเกอร์ไปบอกไผฉันจะเก็บความลับไว้กับตัวฉันจนวันตายเลยเหรอแกอีลาบอกว่าพอเลี้ยงจะบ้าจังก็เปิดคุณดีดาเดินป่าขึ้นดอยอ่างคังด้วยตัวเองแล้วก็จะแวะข้างคืนระหว่างตางจนเจ้าไอ้พ่อเลี้ยงนากินเนี่ยจะเดินขึ้นเขางั้นเหรอใช่แล้วเจ้าเห็นบอกว่าจะไปหลายวันด้วยนะเจ้าแล้วแกรู้ไหมว่ามันจะไปเมื่อไหร่เห็นว่าจะไปมันผูกเจ้านะเจ้าดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกไปสืบมาให้ละเอียดเลยนะว่ามันจะไปเส้นทางไหนพักค้างคืนที่ไหนบ้างแล้วรีบกลับมารายงานฉันด่วนได้เจ้าแล้วกับนั้นจะตามไปตัวกับเจ้ามันไม่ใช่เรื่องของแกก็จำไว้ด้วยนะรักจะทำงานที่บ้านหลังนี้นานๆแล้วก็ทำแค่ที่สั่งอย่าทำเป็นสอดรู้สอดเห็นเอาเรื่องในบ้านหลังนี้ไปไล่ใครก็ฟังเข้าใจไหมเจ้าไปรอโอกาสกำจัดมันนานๆหลายปีอยู่ดีๆก็เกิดง่ายมันมีใครจับมาประเคนให้ เฮ้ยพวกเองเตรียมคนของเราให้พร้อมด้วยนะครับนายในที่สุดไร่นั้นเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นของฉันแล้วเว้ยโอ๊ตไม่ตลกจัดเพลงมาโอเคพร้อมสามสี่ความฝันในใจฉันดึงความฝันที่แสนไกลจะคว้ามาเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะโดนไปพ่อจังเลยนิดาชอบเหรอไม่รู้หลังเดี๋ยวโดนอัดใส่เทปแล้วที่เดินอยู่เอาไหมไม่เอาหว่านิดาอยากฟังรอยร้องมากกว่าแล้วนิดาต้องสัญญานะว่านิดาจะลอยดอยกลับมาร้องให้ฟังสัญญา
นิดาไม่อยากให้ดอยไปเรียนไกลเลยอ่ะนิดาเหรอนิดาจำไว้นะถ้าเกิดนิดาได้ยินเพลงนี้ดอยไม่ได้ไปไหนไกลดอยอยู่ใกล้ๆนิดาเพราะหัวใจดอยยังอยู่ที่นี่เอ๋ดอยพูดอะไรอ่ะจะกันไม่ล็อกความทีวีเลยนะก็ดอยแอบไปจำที่พระเอกพูดกับนางเอกอ่ะนิดาไม่ใช่นางเอกของดอยสักหน่อยตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าวันข้างหน้าต้องใช้เงินแน่ความรักให้เธออยากหาใครมาเปรียบเหมือนว่าหาคำตอบฝันทงจริงสักครั้งโอ้มีเพียงความรักพอละพอได้ละพวกแกเปลี่ยนเพลงเหอะฉันไม่อยากฟังเพลงนี้แน่มีความหลังฝังใจกับเพลงนี้ใช่ไหมเปล่าฉันแค่ไม่อยากฟังอ่ะไม่จริงมั้งคงเคยมีชายหนุ่มร้องเพลงนี้ให้ฟังอะดิอีดาอย่าบอกนะว่าเป็นชายหนุ่มไร้ข้างๆอ่ะเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะปากเสียแล้วนะไอ้ตือใครจะไปรู้อ่ะก็พูดเล่นๆน่ะอีดาเขาขอโทษนะเดี๋ยวเขาร้องเพลงใหม่ให้ฟังก็แล้วเขายังไม่เจ็บคอไม่ต้องอ่ะหมดอารมณ์ละพวกแกก็เหมือนกันรีบเข้านอนได้ละพรุ่งนี้ต้องขึ้นแต่เช้าเดี๋ยวไม่มีแรงบอกให้รู้ด้วยเอาดูดิให้ช่วยกันหมดเลยเพราะแกคนเดียวเลยตือปากเสียไม่รู้จักกาลเทศะคนเดียวเลยใช่ไหมแค่คนเดียวใช่ไหมใช่ใครจะไม่รู้อ่ะเพลงมีเป็นร้อยเป็นพันอ่ะร้องไปเลยตือมายืนกันทำไมเนี่ยฮะไปดิเจ๊เขาไล่แล้วอ่ะไปดิ